ืบเนื่องจากทางมูลนิธิดอยเวียงแก้วอเชียงแสนจอเชียงรายจะร่วมกับศิษยานุศิษย์ศรัทธาสาธุชนจัดงานบำเพ็ญกุศลรดน้ำดำหัวและขอพรจากพระครูบาบุญชุ่มเนื่องในโอกาสประเพณีมหาสงกรานต์วันที่4และ5เมษายน2562นสถานปฏิบัติธรรมดอยเวียงแก้วเพื่อให้พุทธบริษัทศรัทธาสาธุชนและศิษยานุศิษย์ได้น้อมแสดงมุทิตาจิตบำเพ็ญบุญและประกอบการสาธารณกุศลขณะเดียวกันพระครูบาบุญชุ่มจะได้แสดงทำมอบของที่ระลึกบริจาคทานและอนุโมทนาบุญกุศลแด่ผู้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิดอยเวียงแก้วก่อนที่ท่านจะเดินทางไปบำเพ็ญเพียรภาวนาในถ้ำนอสหภาพเมียนมาเป็นเวลา3ปี3เดือน3วันนั้นความคืบหน้าในเรื่องนี้พลเอกสุทัศน์จารุมณีประธานมูลนิธิดอยเวียงแก้วเปิดเผยว่าเมื่อวันที่20มีนาคมพระครูบาบุญชุ่มได้มาเป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสวดเบิกในศาลาปฏิบัติธรรมดอยเวียงแก้วโดยมีพุทธบริษัทศรัทธาสาธุชนและศิษยานุศิษย์มาร่วมกันจำนวนมากจนย่างเข้าวันใหม่พระครูบาบุญชุ่มได้ประกอบพิธีกวนข้าวมัทุปายาสอบรมสมโภชเบิกเนตรพระหลวงพ่อเพชรและนั่งตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาท่ามกลางศิษยานุศิษย์ศรัทธาสาธุชนจำนวนมากพระครูบาบุญชุ่มได้ให้ลูกศิษย์นามได้ยมงคลและประคำข้อมือมาแจกให้ทุกคนจากนั้นพระครูบาบุญชุ่มได้ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงว่าจากนี้จะเดินทางข้ามไปประเทศเมียนมาครูบาขอลาไปบำเพ็ญเพียรภาวนาในถ้ำนอสหภาพเมียนมาเป็นเวลา3ปี3เดือน3วันสิ้นเสียงของพระครูบาบุญชุ่มทุกคนต่างเปล่งเสียงคำว่าสาธุสาธุนายประสงค์ล่าอ่อนในอำเภอเชียงแสนประธานจัดงานบำเพ็ญกุศลรดน้ำดำหัวกล่าวว่าพระครูบาท่านได้ประกาศออกมาว่านับแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านจะข้ามไปประเทศเมียนมาและบำเพ็ญเพียรภาวนาในถ้ำเป็นเวลากว่า3ปีงานบำเพ็ญกุศลรดน้ำดำหัวจึงเป็นอันต้องยกเลิกไปแม้ในวง3ปีที่พระครูบาบุญชุ่มเข้าถ้ำบำเพ็ญเพียรในส่วนของอำเภอเชียงแสนจะจัดให้มีกิจกรรมในสถานปฏิบัติธรรมดอยเวียงแก้วให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวได้และอิ่มบุญด้วยขณะที่นายทวิตติยกว้างปลัดเทศบาลตำบลเวียงปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงและเป็นรองประธานมูลนิธิดอยเวียงแก้วกล่าวว่าพระครูบาบุญชุ่มจะเข้าถ้ำ3ปี3เดือน3วันท่านจะปิดวาจาไม่พูดกับผู้ใดเลยหากท่านมีความประสงค์ใดจะใช้การเขียนใส่กระดาษมาวางไว้หน้าถ้ำแต่ในช่วง3ปีจากนี้ไปทางมูลนิธิจะดำเนินงานในส่วนที่ยังค้างอยู่เช่นการก่อสร้างห้องน้ำ60ห้องและปรับปรุงในส่วนอื่นๆต่อไป